โอ้โหฮะเดี๋ยวนี้เจอไม้ใบสวยงามแล้วฮะเนี่ยชื่อว่าเพชรพลอยฮะราคาก็ถือว่าจับต้องได้ฮะ50 บาทอันนี้ที่ร้านวันเดอร์ฟาร์มฮะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ช่างจิตเนตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหมก็มาเดินตลาดนัดอีกแล้วฮะเนี่ยก็เห็นไม้ที่สวยนะสำหรับร้านวันเดอร์ฟาร์มเนี่ยก็จะมีไม้ที่สวยเยอะเลยนะโดยเฉพาะพวกตระกูลบอนทั้งหลายนะเนี่ยราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากมายโอ้โหนี่ชื่อหาดเตยงามด้วยอันนี้เป็นไม้สัตหีบเราใช่ไหมเนี่ยผสมจดทะเบียนจดทะเบียนแล้วราคาเท่าไหร่หาดเตยงามปกติถ้ามาขายแบบนี้ก็จะกระถางละ300อ่า500อ่า300ถึง500งานประกวดก็อาจจะเป็นประมาณ500บาทแล้วแต่เงี้ยค่ะแต่มีสีกัดแล้วกัดสีแล้วฮะนี่สวยมากนะอันนี้ชื่อว่าหาดเตยงามอันนี้เตยงามนี่น้ำใสนี่หาดน้ำใสก็จะขาวๆหน่อยเพราะนั้นชื่อก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยว่าเป็นของสัตหีบเรานะก็เพิ่งจดทะเบียนไปใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็บางเสลอืมนี่ฮะนี่ๆดงตาลดงตาลต้นใหญ่กันแบบนี่ฮะดงตาลดงตาลต้นใหญ่เลยโอ้มันเป็นคู่ฝักเดียวกันแค่สีชมพูอันนี้สีส้มสะท้อนแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ๆตระกูลบอนสวยๆใครกำลังหาไม้สัตหีบนะเมืองชนเนี่ยฮะจัดเลยนะฮะนี่หาดเตยงามหาดบางเสลอันนี้เกตแก้วโกมลนะโอ้โหเซตนี้มันจะเป็นแบบไม้ที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยเป็นไม้ที่เพิ่งจดทะเบียนฮะราคาอยู่ที่กระถางละ300นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ชุดเดิมเนี่ยเกตแก้วเนี่ยราคาเท่าไหร่100กระถางละ100นะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะนี่ฮะชุดนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันเนี่ยหยาดทิพย์ก็100เนี่ยจอมสุพางก็100บาทโหร้านนี้ถือว่าไม้เด็ดๆสวยๆทั้งนั้นนะร้านวันเดอร์ฟาร์มเราเนี่ยของน้องพีทเนี่ยโอ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้วังทองค่ะวังทองโหสวยงามอ่ะราคาเท่าไหร่ถ้ากระถางลักษณะนี้ขายอยู่ที่300บาท300อืมน่าสนฮะอันนี้ก็เป็นหาดงตาลใช่ฮะต้นแม่นะตัวนี้เป็นอะไรบับเบิ้ลอันนี้ไม่แพงมาขายแบบ200อันนี้สีดำชื่อปานตะวันจะดำหน่อยแดงดำถือว่าเป็นเหมือนกับน้ำตาลเข้มไปเลยนะเนี่ยมาชุดนี้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้หน้าปูภูแนบ50บาทนะกระถางละ50บาทก็สวยนะตัวนี้ภูแอปเปิ้ลภูแอปเปิ้ลก็สวยนะเนี่ยปลูกประดับในห้องน้ำเนี่ยโอ้โหสวยน่าสวยมากนะตัวนี้เป็นอะไรเฟิร์นสีฟ้านารีสีฟ้าปกตินารีสีฟ้าต้องดูแบบเนี้ยมันจะเห็นนี่ฮะผิวใบจะคุณเฟิร์นฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะกระถางละอันนี้ร้อยเดียว100บาทนะฮะแล้วก็
ยาดทิพย์ไม้นันชาวไม้นี่สวยอยู่กับใบกลุ่มแดงอันนี้เพชรน้ำหนึ่งอันนี้ก็100บาทนะตระกูลหมากผู้หมากเมียตัวนี้อโกนิมาชื่ออะไรสไปอ่ะสไป150นะฮะเนี่ยสวยงามอันนี้ตระกูลฟิโลฮะเบอร์กินฮะเบอร์กินก็150เหมือนกันหนูจะเอาไม้สลับกันมาแล้วก็ตัวนี้เป็นบารมีเศรษฐีโอ้โหสวยงามนะเนี่ยน่าปลูกฮะเนี่ยก็เป็นตระกูลอโกนิมาเหมือนกันแต่ว่าจดทะเบียนเรียบร้อยลงหนังสือสมาคมเองซันโตซันโตอะไรซันโตโซมา150อันนี้อัญมณีสีขาว50บาทเอ้ยนี่ฮะราคาก็ถือว่าไม่แพงร้อยเดียวค่ะเรามาเจอสวยๆเนี่ยที่นี่ก็คือเพชรพลอยนะเป็นไม้คุมดินนะราคาอยู่ที่50บาทใครสนใจก็ลองแวะมาฮะมาชมกันนะราคาก็ถือว่าจับต้องได้ฮะพวกนี้นะที่ร้านวันเดอร์ฟาร์มนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะก็จะมีแม่ค้าสวยๆคนนี้นะที่ว่าน้องพีทนะคอยดูแลอยู่นี่ฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงนี้ผมสวัสดีครับ